สวัสดีพี่น้องและมิตรสหายทุกท่านครับนั่งฟังท่านอาจารย์ของพวกเราอาจารย์ศิลป์ท่านพูดแล้วก็สะท้อนใจนะครับดูไม่มีทางไปไหนได้เลยนะครับไม่มีทางไปไหนได้เลยเมื่อช่องทางทางกฎหมายที่มีอยู่นั้นไม่เลือกเดินที่มีอยู่นะไปเลือกเดินเอาช่องทางที่กฎหมายนั้นไม่ได้บอกให้มีไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนปีนเขาเลยนะปีนตะกายตะเกียกตะกายลำบากลำบนช่องทางมีไม่เดินนะครับไปเดินเอาทางที่มันไม่มีช่องทางนี่แล้วมันไม่ใช่อะไรมันพาทั้งรูปขบวนของประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยไปด้วยเนี่ยก็เหนื่อยใจพูดมาหลายปีก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหนื่อยใจสะท้อนใจครับมีตอนนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ย เวทีที่ตามบริมณฑลถ้าท่านฟังกันอยู่นะครับให้ท่านจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาเลยล้อมกรุงเทพเอาไว้นะครับล้อมกรุงเทพไว้แล้วปล่อยชั้นในให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็ดูท่าทีของรัฐบาลของประชาชนเราว่าท่านไหวไหมอะไรไหมแล้วก็ส่งตัวแทนคุยกับทางคณะทางท่านคณะท่านนายกว่าไหวไหมอะไรไหมล้อมกรุงเทพชั้นในเอาไว้ใช้ปริมณฑลนี่ล้อมเอาไว้นะฮะเพื่อบอกให้กองกำลังติดอาวุธของฝ่ายอำมาตย์ได้รับรู้ว่ากูไม่ยอมเลยนะฮะให้เขารู้แล้วเฉพาะผู้มีทักษะนะครับทักษะในการใช้เครื่องทุ่นแรงชาวบ้านเรา เป็นกำลังหนุนนะฮะอาหารปัจจัยอะไรที่ช่วยกันคนละมือคนละไม้แล้วก็ประเดประดังในสิ่งที่ในชีวิตนี้ไอ้คนพวกนี้ไม่เคยได้เจอมาก่อนทั้งหนี้บุญคุณทั้งความแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจความขมขื่นประเดประดังใส่เข้าไปให้มันเจอในสิ่งที่ในชีวิตนี้มันไม่เคยเจอไม่รู้นะว่าจะแพ้ชนะยังไงผมไม่รู้รู้แต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีสู้นะไม่สู้อย่างเดียวหรือสู้ด้วยปากอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็กระไรอยู่นะคะพวกเราก็เฉพาะมีผู้มีทักษะนะครับที่จะใช้เครื่องทุ่นแรงผมคิดว่ามีโดยเฉพาะสมัยที่พี่แดงวางกำลังเอาไว้ก็มีไม่น้อยอยู่ท่านทั้งหมดนั้นถ้ายังสำนึกว่าสิ่งที่เราต้องชดเชยให้กับพี่แดงเขาเนี่ยหรือเสแดงของเราหรือท่านพลตรีขัตติยะสวัสดิผลเนี่ยต้องอย่าให้ตายเปล่านะครับตรงนี้ก็ด้วยความเคารพไม่เคยคิดว่าจะบ้านเมืองเราจะเดินมาถึงขนาดที่ผมกับผมเองเนี่ยต้องมาพูดแบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องใช้ภาษาแล้วก็ใช้กิริยาแล้วก็วาจาแบบนี้เลยในที่สาธารณะแบบนี้มาก่อนแต่วันนี้ด้วยสถานการณ์มันก่อเกิดให้เกิดคำพูดเหล่านี้ขึ้นมาทั้งนั้นในจิตใจแล้วด้วยความเคารพนะฮะทุกชีวิตมีเจ้าของไม่อยากให้พี่น้องต้องมาลบลาฆ่าฟันกันโดยชนะไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรจากตรงที่ชนะนอกจากเพียงแต่ว่าความเท่าเทียมเท่านั้นซึ่งก็เห็นแก่ลูกหลานถ้าทางนั้นเขาไม่หยุดนะครับเราเองเราก็ไม่รู้จะหยุดยังไงเหมือนกันก็สิ่งที่ไม่อยากจะให้มันเกิดเนี่ยมันจะต้องเกิดเนี่ยท่านที่อยู่ฝั่งนั้นนู้นนะครับท่านต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าชาวบ้านเราเนี่ยมันมือเปล่าไม่รู้มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยแต่วันนี้ที่ต้องสู้เนี่ยที่ต้องมีกองกำลังบ้างเนี่ยที่จะมาสู้รบปรบมือเนี่ยล้วนแล้วมันถูกบีบคั้นทั้งนั้นเลยนะฮะขอให้เวทีในปริมณฑลเป็นทัพหลักต่างจังหวัดเป็นทัพหลวงติดต่อกันให้ดีถ้าในเมืองหลวงมีสิ่งที่พระท่านท่านอาจารย์ดร.ศิลป์ท่านได้พูดเอาไว้วันนั้นเราจะเข้ายึดเมืองหลวงกันโดยพร้อมเพียงแล้วอะไรจะเกิดให้มันเกิดเมื่อภูเขาไฟลูกนี้มันระเบิดนะฮะลาวาสีแดงก็จะหลั่งไหลออกมา
ลาวาสีแดงถนนทุกสายเหมือนน้ำน้ำสีแดงลาวาสีแดงร้อยสายไหลมารวมกันที่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศของเรายึดเมืองหลวงกลับมาฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่นอนไม่มีแพ้ประชาธิปไตยจงเจริญประชาชนจงเจริญด้วยความเคารพพี่น้องคุณโจมอบหมายให้ปิดเวทีหลังจากผมขึ้นมาทักทายก็ด้วยความเคารพผมสู้พร้อมพี่น้องด้วยชีวิตครับผมขอปิดเวทีเลยนะครับสวัสดีครับ